ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะโพสต์ปรีดแชร์สิ่งที่มดดำส่งมาให้ดูไม่สนว่าจะเป็นน้องล่าสุดโพสต์อานนท์นักปั้นมือทองได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุพวกใครพวกมันตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องช่วยกันช่วยกันปิดบังมันจะติดกันทั้งวงการเห็นใจคนที่เขาทำตามมาตรการบ้างอย่าเห็นแก่ตัว CCTV โรงแรมอยู่ไหนเอามาดูมีดาราคนไหนไปบ้างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นใครชาวบ้านเขาจะได้ระวังตัวโควิดนะไม่ใช่ขี้กลากจะได้ทายาแล้วหายนอกจากนี้โพสต์ยังได้โพสต์ไทม์ไลน์ผู้ป่วยชายอาชีพนักร้องนักแสดงพร้อมบอกมดดำส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันแชร์อย่าปิดบังน้องนุ่งเอาไว้ก่อนเอาสังคมคนส่วนใหญ่ก่อนดีไหมชาวเน็ตนักสืบโซเชียลต้องช่วยกันแล้วระดับฝีมือทั้งนั้นนั่นเองล่ะค่ะ